สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โลกของเอลิเซ่คอนเซ็ปต์นะคะวันนี้ขอแนะนำตัวกันแล้วกันพี่ชื่อพี่หวานนะคะพี่หวานจะมาแนะนำน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับเครื่องดนตรีของเอลิเซ่คอนเซ็ปต์นะคะที่เอลิเซ่คอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยก็มีเครื่องดนตรีหลายชนิดมากเลยไม่ว่าจะเป็นมินิเปียโนอูคูเลเล่หรือกระฮองนะคะเป็นกลองนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนสนใจอยากจะให้ลูกมาเรียนหรือว่าอยากซื้อเครื่องดนตรีเหล่านี้ก็ติดต่อมาได้นะคะทางเว็บไซต์หรือว่าจะเป็น Facebook, Instagram หรือ LINE ของ Elise Concept ของเราได้นะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าการเล่นดนตรีอ่ะมันมีประโยชน์มากแค่ไหนการเล่นดนตรีอ่ะนอกจากจะช่วยพัฒนาเราทางด้านจิตใจร่างกายแล้วก็อารมณ์แล้วเนี่ยยังช่วยพัฒนาทางด้านสังคมด้วยนะคะอย่างเวลาน้องๆไปเล่นดนตรีกับเพื่อนนะคะเป็นตั้งวงขึ้นมาเราก็ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็ได้รับความสนุกสนานเพิ่มเติมด้วยนะคะถ้าน้องๆรู้ว่าการเล่นดนตรีมันมีประโยชน์เยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยเรามาหัดเล่นดนตรีกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่พี่หวานจะมาแนะนำน้องๆวันนี้นะคะคือ Elise Mini Piano Elise Mini Piano เนี่ยจะมีทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันก็คือ25คีย์30คีย์แล้วก็37คีย์นะคะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่น้องๆซื้อ Elise Mini Piano กลับมาเนี่ยในกล่องนะคะจะประกอบไปด้วยคู่มือการประกอบแต่อย่าตกใจไปไม่ต้องมาต่อเปียโนใหม่นะคะต่อแค่ขาตั้งกับเก้าอี้เท่านั้นเองแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะมีมาให้ก็คือแถบสีนะคะแถบสีเนาะก็คือเอามาวางไว้บนคีย์มันก็จะเทียบสีกับตัวโน้ตให้ลองเล่นประกอบกันไปด้วยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่มีมาให้ก็คือสมุดโน้ตนะคะสมุดโน้ตเนี่ยจะเป็นโน้ตบรรทัด5เส้นง่ายๆพร้อมมีแถบสีบอกให้น้องลองหัดเล่นกันดูนะคะElise Mini Piano ของเราตัวนี้นะคะจะมีการใช้แถบสีเข้ามาช่วยแถบสีนะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้เวลาน้องใช้แถบสีเนี่ยก็เอาแถบสีมาวางให้เรียงตรงสีดำให้ตรงกับคีย์สีดำนะคะตรงแถบแบบนี้โดยที่ตัวโน้ตตัว C จะตรงกับสีชมพูนะคะตัว D จะตรงกับสีน้ำเงินตัว E สีเขียวตัว F สีเหลืองตัว G สีแดงตัว A สีม่วงและตัว B สีน้ำตาลนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีสมุดโน้ตบรรทัด5เส้นที่เขียนถูกต้องตามหลักดนตรีสากลนะคะให้ไว้ให้น้องๆเนี่ยฝึกเล่นกันแบบง่ายๆถ้าน้องคนไหนอยากได้โน้ตเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูใน Facebook ของเราได้นะคะที่ facebook.com/elisaconcept ค่ะค่ะต่อไปพี่จะมาเล่นเพลง Jingle Bells ให้น้องๆฟังกันดูนะคะเพลงนี้น่าจะรู้จักกันดีเปิดมาดูที่สมุดโน้ตกันก่อนเลยนะคะหน้า8เพลง Jingle Bell นะคะน้องจะเห็นแถบสีแบบเมื่อกี้ที่พี่สอนไปแล้วนะคะตัว E เป็นสีเขียวเราก็กดตามไอ้ตรงขีดนี่ก็คือเป็นขั้นนะคะให้เล่นตามขีดแบบนี้ทีนี้เท่าที่น้องเห็นเนี่ยจะเห็นตัวโน้ตตัวดำนี่นะคะตัวขาวแล้วก็ตัวกลมๆไม่มีหางนี่นะคะแล้วก็ตัวสีดำที่มีเส้นตวัดพี่จะอธิบายคร่าวๆว่ามันคืออะไรเริ่มจากไอตัวกลมก่อนนะคะที่ไม่มีหางอะไรเลยอันนี้เป็น4จังหวะพี่เล่นให้ดูจะเป็น1 2 3 4นะคะต่อมาตัวสีขาวนะคะที่มีหางอันนี้เรียกว่าตัวขาวจะเป็น2จังหวะจะนับเป็น1 2นะคะส่วนตัวดำก็1จังหวะมีอะไรก็เป็น1นะคะส่วนตัวคาเบตก็จะเป็นครึ่งจังหวะนะคะก็จะเร็วขึ้นนิดนึงนี้นะคะทีนี้ลองมาเล่นกันเลยดูแล้วกันเพลงจริงกันแล้วนะคะอ
พลงต่อไปที่พี่จะมาเล่นให้ฟังนะคะคือเพลง Happy Birthday นะคะดูโน้ตเลยก็คล้ายๆกับเพลงตะกี้นะคะมีแถบสีบอกข้างบนที่ทำให้น้องเล่นได้ง่ายขึ้นอ่ะตัว G สีแดงนะคะตัว A สีม่วงแล้วก็กลับมา G ใหม่แล้วก็สีชมพู4นะคะแล้วก็เล่นตามไปเรื่อยๆแบบนี้ตามแถบสีลองมาฟังกันดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะมารู้จักกับเอลิเซ่มินิเปียโนกันแล้วเนี่ยอยากเรียนอะไรใช่ไหมล่ะถ้าอยากเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือน้องๆอ่ะติดต่อเข้ามาได้ที่เอลิเซ่คอนเซปต์อะค่ะที่ฟอร์จูนชั้น3เบอร์โทรศัพท์0819394924นะคะเราไม่ได้สอนเฉพาะเด็กๆ เท่านั้นเราสอนตั้งแต่เด็กไปถึงผู้ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นมาเรียนกันทั้งครอบครัวเลยก็ได้นะคะสนุกดีทีนี้อย่าลืมนะคะติดตามเอลิเซ่คอนเซปต์ได้ที่ทาง Facebook Instagram แล้วก็ทางเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยนะคะก็สุดท้ายนี้ขอให้น้องๆทุกคนสนุกกับการเล่นเอลิเซ่มินิเปียโนนะคะแล้วพบกันโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ